วัสดีค่ะพบกับผักหวานดวงทูเดย์อัปเดตดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนโดยอาจารย์สมชายเกียรติพลดอนวันนี้วันศุกร์โดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษพอกันอาทิตย์มีเกณฑ์ได้ลาภจากการเดินทางและติดต่อเรื่องงานจันทร์ระวังถูกเอาเปรียบหรือโดนฉกผลงานอังคารความรักต้องมาคู่กับปัญญาอย่าใช้อารมณ์ในการเลือกคบใครพุธยังต้องปรับตัวเรื่องงานให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆรายวันพฤหัสบดีจะเลือกคบใครต้องเช็คประวัติให้ดีซะก่อนศุกร์ได้ลาภจากคนสูงวัยที่อาจเป็นผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนในครอบครัวก็ได้ส่วนเสาร์คนทำธุรกิจต้องคิดหนักกับการหาทางสร้างกำไรในช่วงนี้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์โดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้คุณเริ่มเห็นผลสำเร็จหลังจากที่อดทนทำงานช่วงโควิด -19 มาหลายวันแล้วนะคะมีช่องทางหาเงินจากอาชีพเสริมซึ่งอนาคตอาจทำรายได้มากกว่างานประจำซะอีกมีเกณฑ์ได้ลาภจากการเดินทางและติดต่อเรื่องงานด้วยค่ะความรักก็เรียกว่าลงตัวช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตคู่ได้ผ่านพ้นไปแล้วส่วนคนโสดต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนค่ะว่าพร้อมจะมีความรักครั้งใหม่หรือยังสีแดงเสริมดวงชะตาเลข3เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์โดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้โทษมากกว่าคุณเรื่องงานระวังถูกเอาเปรียบหรือโดนฉกผลงานไปเป็นของคนอื่นนะคะต้องกล้าที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยค่ะต้องพร้อมชนอย่างมีสติส่วนเรื่องการเงินก็รั่วไหลไปกับการใช้จ่ายเกินจำเป็นความรักก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันค่ะส่วนคนโสดระวังเสียรู้ให้กับคนใกล้ชิดที่ทำตัวหวังดีแต่จริงๆแล้วประสงค์ร้ายแถมช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยนะคะสีเขียวจะช่วยเสริมดวงชะตาเลข1เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันอังคารโดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้ทั้งคุณและโทษผลงานจะขึ้นอยู่กับความขยันและการทุ่มเทอย่างแท้จริงค่ะทำมากก็ได้มากถ้าทำน้อยก็มีโอกาสตกงานสูงธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามจะให้ผลตอบแทนที่ดีแถมมีเกณฑ์ได้ลาภจากการลงทุนด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักบอกเลยว่าต้องมาคู่กับปัญญาอย่าใช้อารมณ์ล้วนๆในการเลือกคบใครเพราะอาจจะทำให้คุณต้องเสียใจในภายหลังค่ะสีดำเสริมดวงชะตาเลข9เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันพุธโดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้คุณมากกว่าโทษเรื่องงานยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆรายวันนะคะส่วนสภาพคล่องทางการเงินก็ไม่ลำบากคนทำธุรกิจอาหารมีโอกาสได้นับเงินจนเพลินเลยค่ะแถมยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะแต่เรื่องความรักต้องระวังมือที่3จะทำให้คนมีคู่อยู่แล้วชีวิตวุ่นวายส่วนคนโสดระวังถูกหลอกให้รักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นค่ะสีเหลืองเสริมดวงชะตาเลข5เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้คุณมากกว่าโทษทำงานด้วยความสบายใจสิ่งที่คิดเอาไว้กับสิ่งที่ทำจะไปด้วยกันค่ะผลงานก็เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างการเงินก็เรียกว่ารับจ่ายคล่องมือเชียวค่ะคนทำธุรกิจได้ผลตอบแทนคุ้มเงินที่ลงทุนไปแถมยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากคนอายุน้อยกว่าด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษค่ะคนโสดจะเลือกคบใครจริงจังต้องเช็คประวัติซะก่อนนะคะสีชมพูเสริมดวงชะตาเลข8เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์โดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้ทั้งคุณและโทษรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานมากเป็นพิเศษแต่ผลงานยังเป็นที่ยอมรับจากสมหวังในสิ่งที่รอคอยมานานค่ะการเงินไร้ปัญหาแถมยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากคนสูงวัยหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะความรักต้องเปิดใจคุยกันให้มากขึ้นส่วนคนโสดก็อย่ารีบร้อนจนกดดันตัวเองเรื่องความรักมากเกินไปค่ะสีน้ำเงินเสริมดวงชะตาเลข6เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ด้วยรวมดวงชะตาวันนี้ให้ทั้งคุณและโทษพอกันคนที่เคยสนับสนุนจัดตั้งแง่เป็นศัตรูค่ะส่งผลให้งานไม่ก้าวหน้าอย่างที่คิดเอาไว้เรื่องเงินก็ยังต้องประหยัดให้มาก
คนทำธุรกิจก็ยังต้องเหนื่อยกับการหาทางสร้างกำไรในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องความรักน่าศรัทธาหลายคู่ชวนการเข้าวัดทำบุญเสริมบารมีให้ชีวิตคู่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะส่วนคนโสดต้องขอพรให้เจอเนื้อคู่เร็วกว่านี้นะคะสีขาวไข่มุกเสริมดวงชะตาเลขสิ่งเรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะอัปเดตดวงปังชีวิตดีทั้งวันกับดวง Today ได้ทาง Facebook YouTube มัตติชนออนไลน์ Instagram มัตติชน Official สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ